ผมนะครับผมเป็นเด็กบ้านนอกอยู่ฉะเชิงเทราแล้วก็ไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่พื้นที่ที่บ้านเนี่ยมีประมาณ5ไร่แล้วก็รอบบ้านก็จะปลูกผักผลไม้กินเองเป็นชีวิตแบบเมื่อคิดย้อนกลับไปก็รู้สึกแบบสวยงามทุกทีเลยแล้วหนึ่งในนั้นก็คือมะม่วงที่บ้านจะปลูกมะม่วงหลากหลายพันธุ์ครับเวลาคนบ้านนอกอ่ะเวลาเก็บมะม่วงแล้วมันไม่รู้จะขายใครอ่ะแล้วต้นมะม่วงก็เยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือมะม่วงพิมเสนคุณสมบัติมะม่วงพิมเสนเนี่ยเมื่อดิบมันจะเปรี้ยวมากแล้วเมื่อสุกมันจะหอมแล้วก็หวานมากเรื่องที่หยิบมะม่วงพิมเสนขึ้นมาแชร์พวกเราฟังเพราะว่าเวลาที่มะม่วงมันแก่เทคนิคในการดูมะม่วงคือเขาจะเด็ดมาแล้วก็ดูน้ำยางมันถ้าน้ำยางมันใสแสดงว่าแก่แล้วเก็บได้ทั้งต้นเลยแต่ถ้าน้ำยางมันยังขุ่นอยู่เนี่ยแสดงว่ามันดิบเก็บไปเนี่ยบ่มไปก็จะเปรี้ยวทีนี้ในการเก็บมะม่วงมะม่วงหนึ่งต้นมันเป็นมะม่วงที่ใหญ่นะไม่ใช่มะม่วงตอนแบบสมัยนี้พอเก็บมะม่วงเราก็ได้มะม่วงเยอะมากเลยแล้วมันจะต้องหมักคว่ำแล้วก็บ่มในยุ้งที่บ้านจะมียุ้งที่ใหญ่มากเก็บมะม่วงได้เยอะมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นพฤติกรรมของคนสมัยก่อนน่ะซึ่งเขาจะแบบตรงไปตรงมาเลยนะเดี๋ยวสักนิดนึงนะครับเวลาที่มะม่วงมันสุกมันจะสุกพร้อมๆกันสุกพร้อมๆกันมันก็กินไม่ทันเพราะว่าไม่รู้จะไปขายใครสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณแม่ก็จะบอกว่าให้เด็กๆ เข้าไปดูมะม่วงลูกไหนที่มันจะเสียแล้วเอามากินก่อนเอามาปอกเพื่อกินกับข้าวเพื่อจะรักษาสิ่งที่มันสวยๆอ่ะเอาไว้ก่อนลูกไหนจะเสียเอามากินก่อนนะลูกพวกเราทำอย่างนั้นกันตลอดเลยครับมันก็จะมีแบบสุกแล้วสวยแล้วแต่ก็มีไอ้ข้างบนมันดำเริ่มเน่าแล้วอ่ะเราต้องปาดส่วนที่เน่าอ่ะทิ้งแล้วก็กินส่วนที่เหลือเราก็เชื่อพ่อแม่ครับเราก็ทำอย่างนั้นมาตลอดสิ่งที่ผมต้องเล่าเรื่องนี้มาให้กับพวกเราฟังเนี่ยมันเป็นเพราะว่าพอผมเริ่มทำงานแล้วผมเริ่มเอาปรัชญาเรื่องพวกนี้มาใช้ได้ปรากฏว่าเราได้กินมะม่วงที่มันเน่าครึ่งใบแล้วตลอดเลยก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่ทิ้งมะม่วงอันนั้นน่ะมันไปทำไมไม่ตัดใจอ่ะอยากกินมากเลยมะม่วงที่มันแบบสุกกำลังดีสวยๆอ่ะหวานอมเปรี้ยวนิดๆแหละอยากกินมากเลยแต่ไม่มีโอกาสได้กินต้องมากินไอ้ลูกพวกนี้ก่อนแล้วผมก็มาฟังรุ่นพี่ในที่ทำงานตอนที่มีโรงงานของตัวเองแล้วเขาพูดถึงเรื่องของคนขยันคนขี้เกียจว่าจะใช้งานคนยังไงมันช่างหน้าตาเดียวกับอันนี้เลยหน้าตาเดียวกันเลยในเรื่องของความสำคัญกับไม่สำคัญนะผมเขียนว่าสำคัญน้อยสำคัญกับไม่สำคัญเร่งด่วนกับไม่เร่งด่วนคุณจัดการชีวิตหรือคุณจัดการธุรกิจคุณยังไงถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องมะม่วงที่แม่ผมทำก็คือสำคัญและเร่งด่วนเนี่ยคือมะม่วงมันเน่าไปครึ่งลูกแล้วนะเราให้ความหมายก็คือมะม่วงเน่าครึ่งลูกส่วนไม่สำคัญแต่เร่งด่วนมันคืออะไรมะม่วงมันเน่าแล้วทั้งลูกอะเน่าไปแล้วส่วนอันนี้สำคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนคือมะม่วงที่มันสุกและสวยมากเลยแต่ไม่ต้องรีบกินมันก็ได้นะมันกำลังสุกกำลังสวยอยู่คือมะม่วงที่เพอร์เฟกต์เลยแหละนะก็คือมะม่วงสุกพร้อมกินส่วนไม่สำคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนมันก็คือมะม่วงที่ยังไม่สุกอ่ะแล้วก็ยังไม่เสียด้วยคือมะม่วงที่มันยังเขียวๆอยู่อ่ะมะม่วงเขียวผมโยงเรื่องนี้เข้าด้วยกันเพื่อให้มันเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าตลอดชีวิตการกินมะม่วงของที่บ้านผมนะได้กินแบบนี้ครับเน่าไปครึ่งลูกก็เลยไม่มีโอกาสได้กินแบบนี้เลยเพราะไอ้แบบนี้ในขณะที่เรากินตัวนี้อยู่ตัวนี้มันก็เริ่มจะเน่าต่อไปแล้วมันก็ขมัดแทนที่ตรงด้านนี้ไปเรื่อยๆส่วนไอ้นี่ก็เริ่มที่จะขมัดแทนที่ตรงด้านนี้ผ่านจากนี้ไปมันก็ไปเน่าเราต้องโยนทิ้งอยู่ดีตรงนี้เราโยนทิ้งสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคือกินแต่มะม่วงสุกครึ่งลูกเนี่ยมาตลอดเลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะแล้วผมก็เก็ตเรื่องพวกนี้ผมจะบอกแม่ว่าแม่อย
เราโยนมะม่วงนี้ทิ้งไปกันดีกว่าเนาะเรากินมะม่วงแบบนี้กันแล้วเดี๋ยวไอ้ที่มันมาสุกเราได้กินแบบนี้ไปตลอดเลยงานเราก็เช่นกันครับเราก็มีงานที่สำคัญและเร่งด่วนงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนคันที่ไม่สำคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนเรามีแบบนี้เลยหน้าตาแบบนี้เลยสำหรับเรื่องแบบนี้เราก็ไม่อยากทำกันอยู่แล้วใช่ไหมคงไม่มีใครไปทำใช่ไหมมันไม่สำคัญแต่เร่งด่วนไปทำมันทำไมตัวนี้ก็คือเน่าครึ่งลูกอันนี้ผมว่าส่วนใหญ่คนเนี่ยมักจะเลือกทำอันนี้กันส่วนใหญ่นะเพราะมองภาพไม่ออกว่ามันคือมะม่วงเน่าไปครึ่งลูกแล้วก็มันมีเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นจริงๆบนโลกธุรกิจด้วยเรื่องนี้คลาสสิกมากบริษัทไนกี้ครับบริษัทไนกี้เนี่ยให้ออเดอร์กับการ์เมนต์ในประเทศไทยใหญ่ๆ 2-3 โรงที่เพิ่งจะขึ้นมาทำใหม่ๆเวลาที่ได้ทำออเดอร์ของไนกี้รู้สึกแบบพาวมากว้าวทำให้กับไนกี้เรียกว่าตัวเองเป็นโรงงานไนกี้ส่วนโรงงานที่เขามีประสบการณ์แล้วเนี่ยเขามีงานแบบนี้ครับสิ่งที่โรงงานแบบนี้ทำนะครับเขาบอกว่าเขาขอโยนออเดอร์ให้กับโรงงานที่ต้องการทำแถมให้ราคาที่ดีมากด้วยเขายอมให้เลยส่วนโรงงานที่ไม่เข้าใจก็คือโอ้ได้ราคาดีงานเร่งด่วนแล้วสมัยนั้นเนี่ยต้องไปซื้อโควต้าด้วยมันไม่ได้ส่งออกกันแบบธรรมดาธรรมดาต้องมีโควต้าในการส่งออกซึ่งถ้ามันฮอตมากๆปลายปีอ่ะเสื้อตัวหนึ่งประมาณ 4-5 เหรียญแต่ว่าซื้อโควต้ากันทีนึง10กว่าเหรียญเพราะมันต้องเอาออกไปอ่ะเพื่อปีหน้าถ้าเกิดคุณมีโควต้าคุณจะได้แบบเอาโควต้าเข้ามาได้ใหม่แล้วคุณมีโควต้าแล้วคุณไม่ใช้คุณโดนตัดหายไปเลยโรงงานการ์เมนต์ที่ตัดสินใจแบบนั้นน่ะเขาทำแบบนี้ครับสุดท้ายเวลาที่เราทำงานที่สำคัญและเร่งด่วนมันทำออกมาได้ดีไหมเสียหายเลยครับต้องเย็บต้องซ่อมต้องอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายต้องสับทางการ์เมนต์บอกต้องขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินนะครับคุณส่งก็แพงขึ้นไปอีกเรียกว่าไม่คุ้มเลยสุดท้ายโรงงานที่ทำแบบนี้ครับก็ต้องปิดตัวลงส่วนโรงงานที่มีประสบการณ์เขาทำแบบนี้ครับออเดอร์ที่เขามีเขายอมไม่เอากำไรเลยอ่ะเขาได้โควต้าจากไนกี้มาแล้วนะเขาส่งต่อให้โรงงานอีกโรงงานประเภทหนึ่งได้ทำแล้วโรงงานนั้นก็รู้สึกดีใจราคาก็ดีออเดอร์ก็มีเยอะแต่เป็นเพราะว่าเขาก็ไม่มีประสบการณ์ไงก็เลยได้ทำแบบนี้ไปตลอดต้องแก้ไขงานตลอดเพราะงานที่ราคาดีๆมันก็ยากไงมันก็เย็บยากขั้นตอนมันเยอะนะที่ต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบเหมาะสมมากในเรื่องของการเลือกในธุรกิจของเราบางครั้งเป็นเพราะเรามองไม่ออกแล้วเราก็ไม่มีโอกาสเลือกแล้วเราก็โดนเงื่อนไขมันต้องบีบต้องทำงานที่สำคัญและเร่งด่วนก่อนใช่ไม่ใช่ถ้าถามคนทั่วไปก็อยากทำงานที่มันสำคัญและเร่งด่วนไม่มีใครหรอกที่จะลงมือจัดการมองถึงตรงนี้แล้วทำงานที่มันสำคัญแต่ยังไม่เร่งด่วนลองมองย้อนกลับไปในชีวิตของพวกเรานะตอนอยู่มหาลัยเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าให้งานไว้ต้นเทอมปลายเทอมแล้วเผางานกันเลยเพราะเราอะทำงานที่มันสำคัญและเร่งด่วนกันไงแต่เราไม่มีโอกาสทำงานที่มันสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนเพราะเราเปลี่ยนความไม่เร่งด่วนเนี่ยเป็นความเร่งด่วนตลอดชีวิตเราเลยใช่หรือไม่แล้วจะให้มันติดมาในธุรกิจเราในชีวิตเราแบบนั้นไปอีกหรือไม่วันนี้อัศวินได้ค้นพบแล้วนะในเรื่องของสำคัญและเร่งด่วน4อันนี้อยากให้บันทึกเอาไว้แล้วก็เก็บมันไปจริงๆครับแล้วเอาไปจัดการเลยนะแล้วคุณจะได้กินมะม่วงสุกที่หอมหวานไปตลอดชีวิตครับขอบคุณครับ